สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกรุงทูซูมอันซีนะครับถ่ายชิมอิ่มดามนะรู้ก่อนอัปเดตครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้จริงๆก็มาพูดคุยกับเพื่อนเฉยๆนะเพราะว่ามันมีประเด็นร้อนขึ้นมาครับก็คือเมื่อ2วันที่ผ่านมานะก็มีข่าวจากทาง Apple นะครับแล้วก็ช่องสำนักข่าวหลายๆช่องเลยรวมถึงใน Facebook เนี่ยก็โพสต์เรื่องที่เกี่ยวกับว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าระบบปฏิบัติการ iOS นะครับหรือ iPhone ของเรามันช้าลงฮะ นะครับในที่สุดครับก็มีคนหาข้อพิสูจน์มาได้นะครับรวมถึงก็ได้รับคำเฉลยมาจาก Apple นะครับว่ามันช้าลงจริงครับกับ iOS ของเราครับเนื่องจากว่า iOS ต้องการปกป้องแบตเตอรี่ฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับส่วนตัวเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันในช่องนะครับหรือเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นการตลาดของ Apple เนาะเวลาเขาออกโทรศัพท์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็อยากจะให้โทรศัพท์เครื่องใหม่เขาขายได้ครับดังนั้นiPhone เก่าๆอย่างพวกเราครับอย่างผมใช้ iPhone 6เนาะหรือว่าบางคนใช้ iPhone SE เนี่ยพอเราอัปเดต iOS 11ขึ้นไปนะครับอย่างที่ผมรีวิวให้ดูครับมันมีอาการเรื่องของการกินแบตนะครับเรื่องของความช้าลงนะของระบบปฏิบัติการนะก็ส่วนนึงนะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับอย่างที่เคยบอกไปเสมอกับเพื่อนๆครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะแล้วก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญระบบ iOS หรือว่า Macintosh อะไรทั้งสิ้นนะครับก็เพียงแต่ว่าใช้งานกับระบบ iOS เนี่ยแล้วก็ Mac เนี่ยมาก็เป็น10ปีแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะเราก็จะมาพูดกันในลักษณะความรู้สึกของยูสเซอร์แล้วกันซึ่งในความคิดส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่าไอ้ความช้าลงกับระบบปฏิบัติการใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะอย่าง iPhone 6ของเราเนี่ยครับแรมมันมีแค่1กิกเนาะพอระบบปฏิบัติการใหม่ๆมันเข้ามานะครับมันก็พัฒนามาสำหรับแรม2กิกหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันต้องการมันทำการอ่านข้อมูลปริมาณเยอะมากขึ้นนะพอเราไปอัปเกรดนะครับให้เวอร์ชันเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันของตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยทำให้โทรศัพท์เราช้าลงอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ครับแต่อีกความลับหนึ่งครับที่เราไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยนะฮะก็คือแบตเตอรี่ของ iPhone เราเนี่ยพอมันเริ่มอายุมากขึ้นนะครับใช้งานมานานมากขึ้นแล้วทาง Apple ครับก็เลยบอกว่าถ้ามันใช้งานกันมานานมากขนาดนี้แล้วครับก็ช่วยเปลี่ยนโทรศัพท์กันสักทีเถอะนะครับ Apple ก็เลยจัดการครับกับการทำโทรศัพท์ของเขาเนาะให้เมื่ออายุแบตเราเสื่อมลงครับการทำงานจะช้าลงอ่ะแบบนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็ได้รับคำเฉลยมาครับเขาก็บอกว่าทำเพื่อถ้าเป็นการโปรเทคเกี่ยวกับชิปต่างๆนะที่อยู่ในโทรศัพท์เพราะว่าในโทรศัพท์ของ iPhone นะครับโดยเฉพาะเครื่องที่อัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆเข้าไปนะเขาก็บอกว่าเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันกินของเรื่องพลังงานเยอะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อแบตเตอรี่ของเราเก่านะครับแล้วใช้งานสูงๆนะครับเขาก็เลยแก้ปัญหาดังนั้นก็เลยดับเครื่องลงไปซะอย่างนั้นเลยนะครับเพื่อเป็นการปกป้องชิปนะครับให้โทรศัพท์ใช้ได้นานมากขึ้นวิธีแก้ปัญหาเขาบอกว่าก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ครับเครื่องก็จะกลับมาเร็วเหมือนเดิมนะก็มีคนล่าสุดนะผมจำชื่อไม่ได้เขาได้ทดสอบไปแล้วนะครับกับแบตเตอรี่เก่าเนาะความเร็วอยู่ประมาณ600นะครับพอเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ปุ๊บความเร็วขึ้นมาเป็น 1,400 นะครับหน่วยวัดเป็นอะไรผมไม่แน่ใจนะครับก็ฟังมาจากข่าวทีเนาะก็เลยเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังครับว่าตอนนี้ทำไม iPhone ของเราครับเรารู้สึกว่ามันช้าลงแล้วมันโนไปเองหรือเปล่าจริงไม่ได้มันโนไปเองนะครับเขาก็เฉลยมาแล้วครับว่ามันเป็นเรื่องจริงครับตอนนี้ iPhone ของเราครับช้าลงจริงๆครับกับระบบปฏิบัติการใหม่นะครับ iOS 11นะฮะแล้วก็มีปัญหาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมทำรีวิวให้เพื่อนๆดูไปครับเราอาจจะต้องรอตัวที่สมบูรณ์สูงสุดละของ iOS 11นะครับซึ่งผมก็จะอัปเกรดไปตามเวอร์ชันเรื่อยๆเนาะแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆฟังเรื่อยๆครับว่าตัวไหนใช้งานได้ดีครับส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องหน้าจอดับไปนะครับลองตรวจสอบครับว่าตอนนี้เครื่องของเราเนี่ยอายุแบตเตอรี่ครับมันใช้งานมันนานแค่ไหนแล้วถ้าเราอยากจะใช้ iOS ตัวใหม่ครับก็ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูนะครับส่วนคนที่ใช้ iPhone 6s ขึ้นไปฮะต้องเป็นแบตเตอรี่ศูนย์นะครับ ยังไงก็ตามครับใช้ของศูนย์นะครับของแบรนด์เนมดีที่สุดมันก็ปลอดภัยครับในเรื่องของการล็อกโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับรวมถึงการซ่อมด้วยเนาะก็ใช้ Apple Care ไปครับหรือถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับการเปลี่ยนละก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ครับตามวัตถุประสงค์ของ Apple ครับวันนี้ก็เลยอยากมาพูดให้เพื่อนๆฟังแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับ The Baby Boom กลุ่มซูซูมันซีนครับถ่ายชิมิมดัมรู้ก่อนอัปเดตครับจะได้ไม่ผิดหวังและพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย